หายหน้าหายตาจากจอทีวีไปพักใหญ่สำหรับตั้นพิเชษชัยน้องชายสุดหล่อของติ๊กเจษฎาพรผลดีซึ่งปัจจุบันผันตัวไปลุยงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ฝากผลงานเรื่องสุดท้ายเอาไว้เมื่อปี2563กับเรื่องดั่งดวงหฤทัยนั่นเองล่าสุดตั้นพิเชษชัยได้หวนคืนจอในรอบ3ปีเซอร์ไพรส์แฟนๆเป็นแขกรับเชิญในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวของพี่ชายติ๊กเจษฎาในเรื่องรับบทเป็นแฟนเก่าของซานิเวลาอยู่ในกองก็ช่วยพี่ชายเป็นช่างภาพประจำกองคอยเก็บภาพเบื้องหลังหวานๆฟินๆมาฝากแฟนละครยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังเขินนางเอกอ้ำพัชราภาถึงขั้นเอ่ยปากบอกว่าทำงานกับพี่อ้ำมาหลายเดือนแต่ไม่กล้าขอพี่เขาถ่ายรูปด้วยเลยครับเกรงใจพี่เขามากๆวันนั้นเลิกงามยามดีริมทะเลแสงสวยๆเลยขอมีรูปคู่กับพี่เขาเหมือนคนอื่นๆบ้างขอบคุณมากๆครับ